การเจอกันของคนเสียงดีแล้วใช่ตอนนี้เป็นทีมของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจะไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านบ้านกลางทองอำเภอท่าม่วงครับผู้ใหญ่บรรจงปลาทองครับสวัสดีครับสวัสดีครับห้าแสนเราทำอะไรครับผู้ใหญ่จะนำเงินไปสร้างศาลาการโอ้ศาลากลางเลยเหรอไม่ครับศาลาแบบกลางหมู่บ้านนะครับศาลากลางหมู่บ้านไม่ใช่ศาลากลางจังหวัดคือเป็นศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้านไว้ทำกิจกรรมใครมีกิจกรรมก็มาตรงนี้ใช่ครับอะไรอย่างนี้นะเอาใจช่วยให้ได้นะครับเราอยู่ที่น้องบุ๋มคนสุดท้ายน้องบุ๋มเชิญครับเอาเชิญครับคุณบุ๋มนะฮะส่งโดยคุณเนตรบุ๋มครับไปเจอสามีที่ไหนอ่ะไปร้องเพลงแล้วเขาเล่นดนตรีค่ะอ๋อแล้วก็จีบเราค่ะงั้นเถอะลูกกี่คนแล้วครับ3คนนายคนไหนเฮ้ยทำไมลูกขาวอ่ะทำไมอ่ะเลยลูกขาวคนไหนของคุณเสื้อลายสก๊อตค่ะอ๋อลูกชายหน้าตางงๆอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวแม่ร้องนะแม่เลือกเพลงอะไรมาครับสุสานคนช้ำค่ะสุสานคนช้ำของคัทริยามารสีนะเพลงนี้นะค่ะโอเคพร้อมนะครับพร้อมนะครับคุณบุ๋มสุสานคนช้ำจากบุ๋มกาญจนบุรีเชิญครับฉันมีที่ดินอยู่บ้างหน้าตารางว่าฉันขอแม่มาทำเป็นสุสานถูกปิดไฟรักลิ้นชายลวงไม่ลุกกลางสวงจะแลกราอยากมีสุสานความระกำล้อมรั้วทำซุ้มประตูติดป้ายให้คนลำหนึ่งสถานนี้คือสุสานคนช้ำเก็บหัวใจไร้สัญญาณหยุดทรมานทรกรรมอยู่อย่างคนช้ำตายดีกว่าฟังศพฉันด้วยนะวันเธอวิวาคือวันฉันตายหลังบ้านฉันเป็นป่าช้าคนเศร้าเงียบเหงาเหลือเกินฉันขอยึดเป็นที่พึ่งสุดท้ายอยู่หรือตายไม่ต่างกันนะอุทิศความรักและหัวเป็นปุ๋ยต้นไม้ยังงอกงามขอบคุณครับโอเคจ้าเนี่ยคุณบุ๋มก็ร้องไปนะคุณเน่เขามองแบบเศร้าอ่ะเพลงมันซึ้งใช่ไหมเน่ซึ้งกลับบ้านเป็นไงขุดหลุมเลยอ่ะกลับบ้านเนี่ยขุดหลุมเตรียมปังเมียเลยเอาล่ะกรรมการครับพี่ชมกันได้พี่ชมกันได้พี่ชมมาเลยชมก่อนเลยนะครับครับเป็นคนเสียงใสคมชัดเจนกังวานอันนี้คือข้อดีนะครับครับส่วนข้อที่ฟังดูแล้วอยากจะให้ปรับปรุงคือร้องแล้วยืดจังหวะเยอะไปหน่อยอีกอันนึงก็คือว่าร้องด้วยเสียงเดียวควรจะมีการเปลี่ยนบ้างนะครับหมายความว่าบางครั้งเนี่ยหลบมันลงเข้ามาทุ้มเพื่อให้ฟังดูเศร้าฟังดูอบอุ่นหรือว่าบีบคั้นมันให้มีความหลากหลายของอารมณ์มากขึ้นจะทำให้ฟังเพลงที่คุณบุ๋มจุธามาศร้องเนี่ยครับใช่นั่นภรรยาอันนี้ไม่ใช่ที่ภรรยาเขาเหรอฮะแอบทายอินภรรยาตัวเองนะฮะจะยิ่งเพราะมากขึ้นจากที่เพราะอยู่แล้วนะครับขอบคุณครับเพิ่มเติมให้เอาเฮียว่าไงครับเฮียครับจริงๆเราว่าจะบอกให้ฟังเป็นยังไงอ่ะวิธีที่คุณบุ๋มร้องเนี่ยฟังแล้วมันชัดมาก
มันกระแทกเข้ามาถึงอารมณ์ทำให้เรารู้สึกอารมณ์ร่วมไปกับคุณบุ๋มและยิ่งคุณบุ๋มเนี่ยเป็นคนตาโตแล้วเขาจิกตามากที่ฉันมีที่ห้าตันลางหวาขอแม่มาฝังตัวเองเขาเล่าให้สามีเขาฟังเขามองสามีเขามองสามีเขาว่าหลังบ้านเนี่ยหลังบ้านเนี่ยขุดหลุมรอเนี่ยนะยังจะบอกว่าอย่างนี้ก็เลยแบบชอบนะฮะการส่งสายตาตอนที่ส่งสายตาไปให้สามีนี่มันถึงเราด้วยนะฮะเออชอบมากเหมือนเขาบอกว่าอังโบเตียเซียวหูจอเซนนั่นก็คือว่าหัวหาบเมียคอนชอบมากพี่เนตเขาแบบว่าเขาแบบมองเมียเขาเนี่ยเขามองด้วยความภูมิใจในเมียเขามากอุ้ยเมียกูร้องเพราะเมียเสียงดีเลยเราแอบมองเขาไงเออจะชอบอ่ะชอบตรงนี้มากเลยแต่วันนี้แทบจะไม่มีคำติเลยนะถ้าเกิดจะติก็คงจะเห็นด้วยกับพี่ชมอะค่ะคือเวลาคุณบุ๋มเขาร้องเพลงมันดูสบายไปเนาะคือพลังเขาเยอะไงเขาก็เลยไม่ต้องจะไม่บีบคั้นอะไรเงี้ยต่อให้สูงยังไงก็แบบหน้าก็สบายอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นตาเนี่ยสู้ซ่าเราก็ต้องอย่างนี้ใช่ไหมแต่นี่สู้ซ่าแต่แบบก็ยังแบบสบายสบายอะไรอย่างเงี้ยคือแต่เพลงมันไม่ได้ต้องบีบคั้นอีกหน่อยต้องบีบคั้นมันต้องมีอารมณ์ไงไม่หรือเขามองสามีเขาอยู่เขาเลยไม่มีอารมณ์แต่พี่แอดครับพี่แอดประกบคู่มวยปุ๊บเนี่ยน้องบุ๋มคุณบุ๋มจะเป็นรองนิดหน่อยแต่ว่าพอร้องเพลงไปแล้วเนี่ยโอ้โหเหนือความคาดหมายอ่ะโอ้นี่กดดันน้องมิ้นเนี่ยนี่กดดันน้องมิ้นนะแล้วแต่เพราะน้องมิ้นกองเชียร์เยอะด้านหลังกองเชียร์เยอะถือว่ารูปมวยเป็นรองแต่ว่าออกอาวุธได้คมกริบราคาเปลี่ยนไหมพี่ราคาเปลี่ยนไหมมีโอกาสพลิกได้ไม่เดี๋ยวนี่เขาเพิ่งออกครั้งเดียวนะเหมือนดูไหว้ครูเฉยๆนะเดี๋ยวน้องมิ้นมายังไม่ได้ออกอาวุธยังไม่ได้ออกอาวุธใช่ไหมยังไม่ได้ออกอาวุธเลยนะเจอน้องมิ้นถีบเข้าไประวังนะเดี๋ยวเขาให้มาร้องเพลงเขาออกอาวุธไงออกอาวุธไงเป็นมวยไงยันไงมาฟังคนที่น่าจะมีสายพี่หอมพี่หอมเชิญพี่หอมก็อะไรที่ดิฉันคอมเมนต์ไปคุณเอากลับไปปรับปรุงใช้ได้นะคะก็ปรับปรุงตัวก่อนดิคุณผมเป็นคนที่แบบเสียงก้องกังวานมากแต่เห็นด้วยกับพี่ๆหลายคนที่แบบว่าจริงๆเพลงนี้มันเหมือนแบบกระแทกแดกดันอะเราสามารถมองหน้าผัวแล้วก็แบบกระแทกแดกดันเรื่องสุสานอะไรอย่างเงี้ยแล้วคู่นี้เขาน่ารักค่ะเวลาสามีของมาร้องปุ๊บเขามองหน้าภรรยาแล้วก็ให้เธอได้กับเขาพอถึงตาภรรยาก็ขุดหลุมรอมึงไว้แล้วตกลงเขารักกันดีหรือเปล่าครับเขาสื่อกันด้วยเพลงตลอดเป็นเพลงที่ยกระดับครอบครัวได้ดีใช่ใช่เหมือนรักกันเนี่ยเพลงรักกันเนี่ยเพลงรักกันมากแต่ว่าเป็นคนเสียงดีมากปรับอีกนิดหน่อยเรื่องของแบบอารมณ์เพลงให้มันมีความหลากหลายเท่านั้นเองเป็นกำลังใจให้คุณบุ๋มค่ะน่าแต่ได้คะแนนยังเท่าไหร่เลยไม่ทราบนะแต่ว่าตอนนี้คะแนนนำอยู่10คะแนนเดี๋ยวในช่วงหน้าจะเป็นรอบของน้องบินบ้างนะครับคนสุดท้ายของชัยนาทพี่แอดบอกไว้แล้วว่าโดยรูปมวยถ้ายืนเทียบกันดูเหมือนได้เปรียบแต่ทางด้านนี้ทางนี้ออกอาวุธมาก็ค่อนข้างหนักนะทางด้านนู้นจะดูดีแต่รูปมวยหรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับช่วงหน้าครับมองกระจกเงาเห็นใบหน้าเราสู้กันดีกาอาจจะถ้าเป็นฟุตบอลก็ยิงลูกจุดโทษตัดสินเลยโอเคเดี๋ยวต้องดูพี่เขาวิจารณ์เรื่องแฟชั่นบนหัวนอนทำไมครับพี่ว่ามันดูใหญ่เกินไปแล้วมันเถอะทะแล้วเสียงที่น้องทำในวันนี้เนี่ยนะฮะถ้าเต็มร้อยนะพี่ให้ขาดไปแค่จุดหนึ่งจุดหนึ่งเพราะว่าทำผมทรงเดียวกับต้นหอมพี่ก็เลยอีกแล้วเดี๋ยวช่วยยามาพาไปดูโอ้โหคุณบุ้ยเป็นอะไรครับได้ยังไงนี่เสียงดนตรีเครื่องดนตรีก็ไม่มีสักทีเลยคุณบุ้ยเต้นไปก่อนดนตรีตามมาทีหลังโอ้โหบีทบ็อกก็คือการทำเสียงดนตรีโดยใช้ปากครับผมพื้นฐานก็จะคือเสียงกลองครับครับครับก็จะมีพวกเสียงกระเดื่องเสียงไฮแฮทแล้วก็เสียงสแนร์ครับบีทบ็อกซ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับต้นกำเนิดที่แน่ชัดจริงๆมาจากประเทศอเมริกันพวกคนผิวดำครับครับเขาจะเป็นแถบประเทศที่ค่อนข้างที่จะยากจนเพราะนั้นเขาจะไม่มีเงินไปซื้อเครื่องดนตรีใช่ครับเขาเลยการเมคเสียงทำการเมคเสียงขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วก็แพร่หลายมาในทั่วยุโรปแล้วก็เข้ามาในแถบเอเชียความสนุกของบีทบ็อกซ์คืออะไรครับ
คือทำให้เราเพลิดเพลินครับได้ทุกที่ทุกเวลามารวมตัวกันเมื่อไหร่ก็เป็นวงหนึ่งเลยล่ะใช่ไหมใช่ครับอยากจะให้โชว์ฝีมือเหลือเกินท่านใดที่มีเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับติดต่อเข้ามายังรายการเลยครับตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะครับเรื่องไหนได้ออกอากาศนะครับรับเงินรางวัลจากยามาฮ่าไป 3,000 บาทติดตามนะครับสัปดาห์หน้ากิ๊บและบุ้ยเป็นช่วงยามาฮ่าพาไปดู